สดีค่ะชื่อเฟสนะคะเฟสเป็นคริสเตียนมา7 ปีวันนี้จะมาแบ่งปันคำพยานเกี่ยวกับที่พระเจ้าให้งานใหม่อะค่ะเฟสมาผูกพันตัวอยู่ที่คริสตจักรร่วมงานใหม่ได้ประมาณ9 เดือนนะคะขอบคุณพระเจ้าก็อธิษฐานเกี่ยวกับงานนานพอสมควรก็เพิ่งได้รับงานใหม่เมื่อตอนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้งานอย่างอัศจรรย์หลังจากไปงานฟื้นฟูอาจารย์หมอวรุณแล้วก็กลับมาจากงานอาจารย์หมอวรุณนะคะก็มีการอธิษฐานอดอาหารต่อในคิดจักรที่เป็นของอาจารย์หน่อยที่เพิ่มขึ้นมาในกลุ่มการอธิษฐานอดอาหารนะคะและหนึ่งในคําอธิษฐานนั้นเฟสขอที่จะได้งานนะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้งานตอบให้งานได้ไม่นานนะคะพระเจ้าก็ตอบเรื่องงานเลยว่าให้ไปสมัครงานพอดีว่ามีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนนะคะเขารู้จักกับเจ้าของร้านอาหารเขาก็เลยให้ไปสมัครแต่ตอนนั้นที่ไปสมัครก็คือเจ้าของร้านอาหารน่ะเขาเปิดตัวได้เดือนหนึ่งแล้วเขาก็ปิดตัวลงในช่วงไปสัมภาษณ์ตอนนั้นเฟสก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำงานด้วยแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าร้านอาหารปิดตัวลงแล้วทีนี้เฟสก็อธิษฐานต่อไปปรากฏว่าผ่านไป1 เดือนคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารนะเขามีน้องชายที่ทำงานเกี่ยวกับให้เช่าพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอะค่ะที่จะมาใช้พื้นที่ในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟสก็ได้เข้าไปทำงานตรงนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าเขาเรียกให้ไปสัมภาษณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต่างชาติหมดก็ส่วนหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าก็พระเจ้าก็ให้เข้าไปทำงานในแผนกเกี่ยวกับจดหมายส่งเมลแล้วก็แจ้งเมลต่างๆที่บริษัทมีการจดทะเบียนร่วมกับบริษัทที่เฟซทำงานอยู่อะค่ะที่จะเวลามีเอกสารสำคัญมาก็ให้แจ้งกับลูกค้าไปอะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นแผนกใหม่ที่พระเจ้าเตรียมขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ถามกับผู้จัดการบอกว่าไม่มีแผนกนี้ส่วนใหญ่ทุกคนจะช่วยกันทำหมดแล้วตอนที่เฟซเข้าไปนี่เป็นแผนกที่เขาตั้งขึ้นมาให้เฟซทำโดยเฉพาะบุคคลเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าค่ะแล้วก็ได้เงินเดือนในเงินเดือนที่ขอไว้กับพระเจ้าด้วยค่ะแล้วก็ได้หยุดเสาร์เว้นเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์แล้วก็2 เสาร์ต่อเดือนนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะแบบทำงานเช้าเลิกเย็นด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าได้มีวันหยุดแล้วก็มีเกี่ยวกับประกันสังคมเกี่ยวกับต่างๆเหมือนพนักงานทั่วไปทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าค่ะทุกอย่างเป็นไปได้ในพระเจ้าก็ขอหนุนใจพี่น้องที่อธิษฐานนะคะขอให้อธิษฐานต่อไปเชื่อว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกของพระองค์เสมอค่ะขอถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ